ลิปนี้เราจะมาดูดอกอัญชันนะครับเป็นดอกอัญชันสีขาวนะครับก็จะเจอน้อยกว่าสีม่วงนะครับดอกอัญชันเราก็เคยใช้สมัยก่อนเอามาสกัดทําสีในการทดลองยาศาสตร์เป็นอินดิเคเตอร์นะครับอัญชันเป็นไม้เลื้อยนะครับก็มีใบเป็นกลุ่มนะครับก็จะมีใบเป็นกลุ่มประมาณ7ถึง8ใบนะครับแต่ละใบก็จะลักษณะเป็นพิเศษนะครับจะมีเถาเลื้อยไปตามต้นไม้ทั่วไปดอกอัญชันสีขาวนี่ก็จะเจอได้จากธรรมชาติตัวนี้นะครับลักษณะการบานก็จะเป็นไม้เลื้อยนะฮะเจอได้ตามทั่วไปตามข้างบ้านตามริมรั้วนะครับนะครับอัญชันสีขาวก็มีสรรพคุณทางยานะครับช่วยด้านเป็นวิตามินแร่ธาตุนะครับอัญชันสีขาวนี่ก็จะขึ้นง่ายทั่วไปนะครับนี่ก็คือขึ้นตามเศษกองไม้นะครับก็มีปลูกไว้ประจำบ้านได้นะครับต้นอัญชันสีขาวเนี่ยโอเคนะครับเอามาให้ชมกันนะครับสำหรับต้นอัญชันสีขาว